เช้าวันถัดมาขอบคุณสักการะชานะครับก็เป็นปกติของวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วนะผมก็ได้เอามือประสานกันแล้วขอบคุณสำหรับมื้ออาหารมื้อนี้นี่สาหาปาริเฮ้ยโอ้ตี้จ๋าวันนี้ทำตัวประหลาดนะอะไรอ่ะโดสตาโนอ้าวอายะมีอะไรเหรอจ๊ะお母さん、あのね、兄さんがおかしく。คือแม่ฟังนะพี่โคเฮตอนนี้ทำอะไรประหลาดๆแหละอายะเองก็พยายามจะตัดสินจากสิ่งที่เห็นจากเมื่อคืนนั้นซึ่งมันก็เป็นจริงผมก็เลยตัดสินใจที่จะขวางเรื่องนั้นไว้คือว่าแม่อายะเขาทำตัวประหลาดๆแหละนี่สั่งจืดยเอ้ยพี่จ๋าไม่แฟร์นั่นก็เพราะว่าผมทำอะไรออกมาเมื่อคืนเนี่ยเธอก็เลยคิดว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไงแกだって本当じゃない兄さんがそういう風に浮かれた様子な時に限ってต้องแง่ดิทำตัวลื่นเลยขนาดนั้นน่ะแบบนั้นมันเป็นลาสังหารไม่ดีเลยนะあなたたち本当にถ้าสองคนนี่ล่ะก็อย่างน้อยก็ทำให้พวกเราพอใจหัวเราะก็ได้แหละนะก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรอกนะเพราะว่าพอนึกถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นที่โรงเรียนแล้วก็มันดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เลยอ้าแต่ฮอนโตนี่มูเชื่อจิเตโยมันก็ใช่แน่แหละแม่โถแม่เชื่อหน่อยเถอะแม่ตอนนี้ผมรีบเดี๋ยวเจอกันนะครับผมก็เลยไปให้อายะมึนมงอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็รีบไปผมอยากรู้จังเลยนะว่าวันนี้จะเป็นยังไงเอาละก็ทำตัวปกติไปก่อนก็แล้วกันพอเข้ามาในห้องเรียนแล้วทุกคนก็เงียบไปอาริสวะสยามะสยามะก็เป็นคนที่ไม่กี่คนที่ผมทักทายในตอนเช้าตลอดแต่ตอนนี้ดูเหมือนมันจะเปลี่ยนไปแล้วโต๊ะของเธอตอนนี้ก็อยู่ห่างจากผมอย่างที่มันไม่ใช่เหมือนอย่างที่ควรจะเป็นโอ้ยพอพูดถึงเรื่องแบบนั้นไปแล้วเหมือนกับว่าตอนนี้ก็ยังกำลังอยู่ในละครเลยนะเหมือนกับว่ากำลังใส่อะไรสักอย่างที่เหมือนกับว่าเป็นโล่ล่องหนที่ป้องกันไม่ให้คนเข้ามาคุยกันได้ก็นะมันก็แปลกๆอยู่อะเพราะงั้นก็คงจะทำในโซโคตัวเองไปก่อนก็แล้วกันผมก็ได้หันไปแล้วก็วองเดินไปที่ไอกะคอยคุ้งผมไม่อยากให้เธอมองหน้าผมด้วยสีหน้าซีดแบบนั้นเธอเองก็รู้สึกแย่มากที่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผมผมก็เลยตัดสินใจที่จะยิ้มไปให้เธอเพื่อให้เธอรู้สึกสบายใจขึ้นอริสวรรค์นะไอกะอริสวรรค์โคเฮคุ้งไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเรื่องที่มันจะต้องเกิดขึ้นหลังจากเนี่ยก็เป็นแค่เรื่องที่พวกเราจะต้องโดนกันอยู่แล้วนะแต่ว่าเราก็ตั้งใจไปเชิญหน้ากับมันโดยไม่ต้องลังเลเถอะดูเหมือนว่าผู้คนแถวนี้ก็รู้สึกว่าจะมองเห็นเป้าหมาย2คนอยู่ตอนนี้รู้สึกเงียบผิดปกติแฮะเอาล่ะอย่างน้อยอัตโตเน่ก็ไม่ได้อยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้นะว่ายายนั่นจะโผล่มาตอนไหนกราบใดที่มันยังดูสงบสุขดีก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันกับไอกะได้โดยช่างสายตาที่จ้องมองจากนักเรียนคนอื่นก็แล้วกันไอกะนี่เธอไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้เลยเหรอเนี่ยเซนเซ่อัตโตยามานิเคสตะคาระโคเฮคุนวะคารุไม่หรอกแล้วก็คุณครูที่เพิ่งลบข้อความบนกระดานดำตรงนั้นน่ะ
ธอก็เข้าใจแล้วใช่ไหมคุยคุณปล่อยเป็นหน้าที่ผมเถอะเอาละสิ่งที่ต้องทำก็คือมาเตเน่เดี๋ยวนะอายการก็เริ่มที่จะเอาของบางอย่างที่เธอจดไว้จากแบ็กบอร์ดจากกระดานดำตรงนั้นออกมาจากโน้ตบุ๊กของเธออ้าวไอ้กะไปกินข้าวด้วยกันป่ะเอ๊ะไอ้อะเองก็เริ่มหยุดเขียนแบบทันควันปกติเราก็กินขนมปังกันอยู่แล้วก็คิดว่าดีแล้วแหละที่จะทำอะไรสักอย่างสักพักหนึ่งอะนะก็นะนั่นสินะแล้วเราจะกินอะไรกันดีนะไอ้ที่มันเร็วที่สุดเนี่ยมันก็ควรจะเป็นตรงนั้นอ่ะนะเอาจริงๆแล้วเธอเองก็ลังเลอยู่ว่าจะคุยกับผมการสาธารณชนแบบนี้มันจะดีเหรอพอคิดแล้วว่าเธอจะโดนอะไรบ้างเธอก็เลยตัดสินใจที่จะกินด้วยกันกับผมที่โรงอาหารเธอพยักหน้าแล้วก็ยืนขึ้นก่อนที่เธอจะเปลี่ยนใจอันเตอร์เน็ตก็โผล่มาตอนช่วงคาบที่4แต่ว่ามองด้วยสายตาที่รู้สึกรังเกียจมากจากเธอแล้วก็เหล่าลูกสมุนของเธอซึ่งเธอก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเธอเองคงอาจจะรู้แล้วว่าสถานการณ์เป็นยังไงก็นะฉันเป็นคนที่ดังในหมู่อาจารย์นะนะและอาจารย์เองก็มีตาหลายตาเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ยากมากที่จะหาทางเล่นงานเด็กที่มีเกียรติภูมิเหมือนผมแต่ว่าก็ไม่รู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะมันแย่หน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันแย่ลงก็คงอาจจะต้องหาทางทำอะไรสักอย่างแหละก็ไม่คิดนะว่าเด็กก็ไม่คิดนะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับอาจารย์นี่มันเกิดอะไรขึ้นถึงไม่ยอมหยุดเหตุการณ์รังแกแบบนี้กันแต่ว่ามันก็คุ้มที่จะเสี่ยงมันก็เป็นวิธีการที่ดีนะที่จะต้องหาวิธีแก้ปัญหาโดยไม่ต้องพึ่งการดูแลของอาจารย์เนี่ยชิราคิซังちょっとชิราคิซังสักแป๊บนึงสิฮะตามปกติแล้วนะどうせ購買でしょいつも呼ばれてるんだからいい加減覚えなさいよバカ女เฮ้ยพวกเราจะไปซื้อข้าวกินนะใช่ไหมแล้วทำไมฉันต้องเรียกเธอมาตลอดเลยฮะอีโง่ปกติแล้วเธอเองก็พยายามที่จะเก็บซ่อนความรู้สึกไว้ในฐานะของเพื่อนที่ดีแต่ดูว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอจะไม่อยากเก็บความรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วแต่ว่าอะไรคุณจิ้งว่าได้สินะอะไรจะพูดทาลีไออะก็ถอยห่างออกจากอัตโตเน็ตที่พยายามส่งสายตาคุกคามแบบนั้นขอโทษนะแต่ว่าวันนี้มันก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นแบบนี้ตลอดไปหรอกนะก็ไม่อยากให้ไอกะที่จะต้องมาเจอปัญหากับยายอัตโตเน็ตนี่ด้วยมาเถอะไอ้กะไปโรงอาหารกันโคเอะคุณผมเดินไปหาเธอแล้วก็จับมือพาเธอไปชิราคิซังชิราคิซังหน้าของอาจารย์เด็ดตอนนี้เริ่มสั่นเธอสัญญากับฉันก่อนไม่ใช่เหรอฮะเอาละงั้นไปกันโลดเราช่างสายตาของยายนั่นไปแล้วก็รีบออกจากห้องโดยไวมันก็อาจจะสายไปหน่อยนะแต่ว่าอย่างนั้นก็มีเก้าอี้พอนั่งแหละผมก็ไปเอาแกงกะหรี่ส่วนไอ้กะก็ไปเอาอาหารเซตเอมาง่ำเฮ้ยอร่อยอร่อยละสงสัยจังว่าทำไมแต่นี่เป็นเมนูอาหารโรงเรียนนะนะถูกถูกแล้วก็ได้เยอะด้วยแต่ก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยว่ามันจะอร่อยขนาดนี้แล้วก็นะของที่อยู่บนจานนี่
ก็รู้สึกอิ่มพุงมากเลยแหละเด็กตาเต้เต้暖かいからかなเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ทำสดใหม่แล้วก็อุ่นอยู่ละมั้งเอ้มันต้องเป็นแบบนั้นสิใช่ใช่ใช่แล้วต่อ2人でお食事してるからなんて私やだ何恥ずかしいこと言ってるんだろうแล้วเราก็กินกันด้วยกันโอ้ไม่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 นี่พูดอะไรไปเนี่ยประมาณนั้นแหละเธอพูดถูกนะอาหารมันจะอร่อยขึ้นพอเราได้กินกับใครสักคนด้วยกันนะนะแม่พูดแบบนี้ฉันอายนะแล้วก็พูดแบบนั้นแต่เธอก็รู้สึกแฮปปี้มากที่ผมพูดออกไปแบบนั้นมันก็คงไม่เลวนะถ้าจะทำบ่อยๆแหละมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราจะทำได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยกินข้าวเที่ยงกันต่อไปบรรยากาศในห้องเรียนเริ่มแปลกผมกับไอ้กานั้นก็กลับมาจากการกินข้าวเที่ยงและดูว่าสภาพนี้ก็เปลี่ยนไปจากตอนช่วงเช้าเยอะพออันโตเนตรู้ตัวแล้วเธอเองก็มองไปที่หน้าต่างอย่างเดียวก็อยากรู้นะว่าเธอจะทำอะไรเราจะทำอะไรหลังเลิกเรียนดีนะโคเอคุงโคเอคุงไม่มีอะไรเดี๋ยวเจอกันที่บ้านตามปกตินะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดจอดจักรยานกันเนาะผมก็พูดไปตามปกติเพื่อไม่ให้เธอสงสัยอะไรขอบคุณนะสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากข้าวเที่ยงเลยแต่ว่าตราบใดที่เย็นนั่นยังอยู่แถวนั้นก็คงจะไว้ใจอะไรไม่ได้แล้วนะผมก็รู้เลยว่าสายตาเย็นนั่นตอนเนี้ยดูเหมือนจะเชื้อเชิญผมมาทำอะไรสักอย่างใน 2-3 วันนี้แล้วดูเหมือนว่าเธอจะพยายามมองมาตลอดระหว่างที่อยู่ในห้องเรียนเธอเปลี่ยนไปมากเลยก็เรื่องเลยว่าเยนั่นน่ะคงพยายามที่จะเป็นผู้หญิงที่ดีอยู่หรืออาจจะพยายามทำอย่างอื่นก็ได้เธอเองก็อยู่กับยายจินกับไอ้เจ้าจินไก่อยู่นี่แต่ว่าก็อยากรู้นะว่าเธอจะทำยังไงกับสองสถานการณ์นี้กันนะก็คิดอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะเดินไปที่ที่จอดจักรยานผมพยายามจะคิดถึงมาตรการสวนกับในกรณีที่เกิดการรังแกเกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้นะว่านี่เป็นสถานการณ์อะไรเหมือนกับเกมลามกที่พี่ซูบักกิให้ยืมหรือเปล่านะนั่นเป็นเรื่องที่แย่มากเลยเอาจริงๆแต่ว่ามันก็ไม่เป็นแบบนั้นหรอกนะเพราะว่ามันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นได้แน่และถ้าเกิดว่าผมพูดเรื่องนี้กับซูบักกิแล้วก็ผมคิดว่าเขาคงจะบอกว่านี่คงเป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับความเศร้าหมองในรูปแบบที่อยู่ในเกมแง่แซะก็คิดแบบนั้นนะและอาจจะไม่ใช่ก็ได้บางทีอาจจะต้องหาทางที่จะเพิ่มน้ำหนักของเรื่องนี้ให้มากขึ้นด้วยว้านี่คิดอะไรอยู่เนี่ยพอคิดไปแบบนั้นแล้วก็เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมที่ทำให้เกิดความตกใจที่ว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างสักพักหนึ่งหรือเปล่านะเออโคเฮกุโอฮายุโคเฮกุอริสวัตผมสายหัวไปมาตอนทีที่รู้ว่าไอ้กะวิ่งมาหาผมเออสวัสดีตอนเช้านี่เธอคอยฉันมาโรงเรียนตลอดเลยเหรอเนี่ยคายริโมอิชุดัตตะระอาซาโมอิชุโนโฮงะอุเรชิคะนะก็ตั้งแต่ที่เรา
ออกไปจากโรงเรียนด้วยกันเนี่ยก็คิดว่ามันจะดีนะถ้าเกิดว่าเรามาโรงเรียนด้วยกันอีกทีเนี่ยนะใช่ไหมก็เป็นแบบนั้นแหละมันก็รู้สึกแปลกๆนะแต่ว่าก็ไม่อยากจะสร้างความรู้สึกอีกแล้วซึ่งมองไปที่เธอแล้วทำให้รู้สึกหายกังวลใจไปเยอะเลยใช่ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่ได้เดียวดายอีกต่อไปแล้วฮอนโตนิยากาตะจริงเหรอยินดีจังเลยเอาละตอนนี้เธอก็รู้สึกดีมากผมก็รู้สึกว่าผมก็ผูกพันกับเธอมากขึ้นตอนนี้ผมก็ไม่รู้สึกอะไรที่แย่อีกแล้วจนกระทั่งตอนนี้ไม่ใช่ว่ามีอะไรสักอย่างที่ทำให้ผู้คนต้องซึมซับกับมันหรือทำให้เป็นเพื่อนกับคนที่เป็นโรคอยากเข้าสังคมหนักมากๆแล้วนะนี่แหละความสัมพันธ์ที่แท้จริงพอเราเข้ามาที่ห้องเยอันโตนิกก็อยู่ตรงนั้นแล้วแปลกแค่เยอันนั้นมาทำอะไรตอนนี้ตั้งแต่ลูกสามเนี่ยมันน่าจะมีเหตุผลที่ไม่ใหญ่มากละมั้งและพอคิดดูอีกทีเธอเองคงอาจจะมีเหตุผลแล้วก็ได้และเหตุผลนั่นก็คือเราก็อยากรู้ว่าเธอเข้ามาในห้องก่อนที่จะเริ่มเรียนเพราะอะไรกันนะอาจจะวางแผนอะไรอยู่สักอย่างก็ได้เธอคงเริ่มขยับแผนการของเธอแล้วล่ะนะดูเหมือนว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะแล้วผมก็คิดได้ถูกจริงๆเพราะว่าพอทันทีที่นั่งเก้าอี้ปุ๊บผมรู้สึกกลิ่นอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติกลิ่นอะไรวะมันมาจากเก้าอี้ของผมเย้ยตั้งโต๊ะเก้าอี้นั้นถูกวางยาวไว้และไม่ใช่แค่นั้นผ้าเปียกๆนั้นก็ถูกวางทิ้งไว้อยู่บนโต๊ะกับเก้าอี้ของผมด้วยมันคงอาจจะเป็นผ้าเช็ดที่ไม่ได้ซักแถมเหม็นด้วยโอ้โหไม่ได้รู้สึกถึงขนาดนี้เลยนะเนี่ยและบางทีผมก็ควรจะยอมรับมันแต่นี่มันถือว่าเป็นเรื่องเล็กเลยนะเนี่ยมันอาจจะไม่คาดถึงแต่ก็ประมาณนั้นแหละมันดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนมันก็คงไม่มีอะไรต้องตกใจมากนะอย่างน้อยก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะให้ตัวเองต้องมาคิดมากนะก็ไม่รู้นะว่าใครทำแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็คงจะทำโดยคำสั่งเยอะตัวเด็ดนั่นแหละเธอเองก็คงจะรู้สึกขมกลืนอยู่ในใจใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็เธอเองก็คงจะมีประสบการณ์ทำให้คนอื่นไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับเธอแน่ๆเพราะนั่นแหละคือนิสัยสันดานเสียของยายนั่นแหละเหมือนกับการตัดสายเบรกที่จักรยานนั่นแหละหรือบางทีอาจจะเป็นการปากระถางดอกไม้ใส่หัวผมจากข้างบนหรืออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แล้วเหยื่อเนี่ยคงอาจจะรู้สึกเครียดมากจนเกิดอาการทางจิตว้าหลายเรื่องเลยว้อยจนรู้สึกว่าไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นสักกะเรื่องเลยจริงสินะความรู้สึกนั้นทำให้ความวุ่นในใจแต่แทนที่จะรู้สึกเศร้าผมรู้สึกงงงวยกันมากกว่าอากาศนั้นรู้สึกคนละอย่างกันเลยこれどうしたの？เกิดอะไรขึ้นอ่ะก็อย่างที่เธอเห็นน่ะมันก็แค่ผ้าเหม็นๆที่ไม่ได้ซักเท่านั้นเองก็นะเดี๋ยวทำความสะอาดให้หน่อยก็ดีแล้วผมเองก็ไม่ได้เอะใจกับตัวเธอเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่ามันเคยเกิดขึ้นกับเธอมาก่อนนี่นะใครทำกันและเธอก็มองไปรอบผู้คนที่มองมาที่นั่งของผมผมเองก็ไม่มีโอกาสที่จะหยุดเธอเลยเอาจริงๆนะผมเองก็ให้เธอเก็บความรู้สึกนี้ไปก่อนดีกว่าเพราะผมไม่รู้สึกว่าเธ
ธอจะรู้สึกโมโหได้ขนาดนั้นใครก็ยัดตาหนูคนนั้นก็เธอใครทำกันใครทำแบบนี้กันทั้งห้องนั้นเงียบสงบทุกคนดูเหมือนกับว่าไม่ได้ยินเสียงที่เธอพูดมาก่อนเลยพวกเขานั้นใส่หน้ากากที่อยู่ระหว่างความรู้สึกตกใจและความรู้สึกอยากจะหลีกหนีพวกเขามองเธอเหมือนกับว่าเป็นสายพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่มนุษย์เลยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นประเด็นอื่นก็ได้จนถึงตอนนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าจะเห็นอะไรบางอย่างจากตัวเธอนอกจากการถูกรังแกโดยยายอัตโนเน็ตนั่นและตอนนี้เธอก็เริ่มโมโหใส่พวกเขาเออไอ้กะไม่เป็นไรหรอกนะตอนนี้ผมก็อยู่ในสถานะเดียวกันต่อทั้งห้องเรียนแล้วล่ะนะเอาจริงๆนะเธอเป็นคนที่เงียบแล้วก็เป็นคนที่สุขุมด้วยแต่บางทีนั่นอาจจะเป็นรอยยิ้มที่เกิดจากสภาวะจิตใจของเธอมากกว่าและตอนนี้เธอก็แสดงออกมาแล้วด้วยความหงุดหงิดนี่แหละผมก็เลยแตะไหล่ของเธอไปก่อนอย่างนิ่มนวลเพื่อไม่ให้เธอกัดโดยไม่ทันระวังตัวแบบนี้มันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องเลยและเธอก็สายสะบัดผมหลุดเธอไม่รู้เลยว่าเธอจะสงบจิตสงบใจขนาดไหนผมก็เลยทำการปลอบใจเธอเพื่อลดอุณหภูมิในหัวของเธอซะเพราะว่าตอนนี้อย่างร้อนแม้ว่าจะจับผ่านเสื้อผ้านั้นเธอก็ยังตัวร้อนๆอยู่ตอนนี้ชัดเจนเลยว่าเธอกำลังถูกความโกรธครอบงำตัวสภาพโต๊ะของโกเฮคงสิตอนนี้เธอโกรธจัดมากโดยปกติแล้วเธอจะปฏิเสธที่จะแสดงความรู้สึกมาแต่ว่าณตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้เธอเริ่มพัฒนาตัวขึ้นมาแล้วไอกะตอนนี้โมโหสุดๆเลยแหละเพื่อผมงั้นเหรอชัดเจนเลยว่าเพื่อผมชัดๆใครทับกันรู้ไหมทำไมไม่ตอบล่ะตอบมาสิตอนนี้เธอมองไปที่รอบๆนักเรียนของแต่ละคนแล้วก็เริ่มทำการพูดปลุกใจขึ้นมาเหมือนกับลูกปั้นชิรู้ว่าแกไม่ได้ชัวก็ไม่รู้สินะพวกคนรอบๆเธอตอนนี้เดินออกห่างจากไอ้กะพอสายตาของยายนั่นเริ่มจ้องมาและตอนนี้สถานการณ์ที่เลี่ยงไม่ได้ระหว่างอินเทอร์เน็ตกับไอ้กะนั้นก็เกิดขึ้นจากทางสายตาก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันชัดเจนแล้วมันทำให้ความรู้สึกโกรธเคืองของไอ้กะเริ่มพุ่งเข้าใส่โมโหอะไรกันยะยิงโง่นี่ดูเหมือนว่าเธอพยายามที่จะกระตุ้นอารมณ์โกรธไอ้กะออกมาและเธอก็ทำได้ดีซะด้วยแล้วก็ทำได้ถูกเวลาเป๊ะเลยเพื่อทำให้ผู้คนรู้สึกคนละอย่างกันผมไม่อยากจะหยุดเธอแต่เธอพุ่งเข้าไปแล้วไม่อยากจะเชื่อจู่ๆเพลก็พุ่งใส่อย่างรวดเร็วจนสายตาละไม่ทันเลยแต่ว่าเกิดขึ้นแบบนี้มันแปลกๆนะมือของไอ้กาตอนนี้กำหมัดเข้ามาและก็พุ่งเข้าใส่เยอัตโนเน็ตที่จ้องมาที่เธอก่อนที่มือของเธอนั้นจะไต่เข้าไปที่ใบหน้าเยนั่นเสียงไต่ตุ้มเนี่ยเข้าถึงหูผมเลยแหละถึงจะไม่ใช่เสียงที่ชัดเจนและอาจจะเป็นบางอย่างที่เป็นหูแว่ว
แต่เสียงที่กระทบกันนี่มันชัดเจนมากเลยแต่ว่านั่นแหละแบบไม่ต้องเดาอะไรมากเลยเสียงนั่นน่ะเป็นเสียงที่คนใส่กันแบบชัดเจนเลยแหละไอ้กะไตเยอันโตเนตนี่ฉันหลานไปใช่ไหมเฮ้ยนี่เป็นการต่อยที่แย่มากเลยเกิดจากความรู้สึกที่ควบคุมไม่อยู่แล้วแต่ว่านี่ไม่ใช่ภาพหลอนนี่ของจริงเคียวกานันโจนั้นถูกต่อยโดยไอกะเสียงความเงียบสงบนั้นถูกทำลายลงด้วยเสียงของเหล่านักเรียนคนอื่นนันโจซังนันโจซังตายชุบกะเป็นไรไหมเฮ้เฮ้และเธอก็ลูบหน้าตัวเองหลังจากที่ไอกะต่อยหน้าเธออันเตอร์เน็ตนั้นก็นิ่งสงบและควบคุมอารมณ์ตัวเองดูว่าเธอเองก็ไม่ได้รับความเสียหายเลยมากแต่ว่าไฟเย็นนั้นมันลุกโชนอยู่ในตัวเธอมันทำให้ชัดเจนเลยว่าเธอนั้นกำลังโกรธแบบชัดเจนจะต่อยฉันทำไมล่ะฉันรู้เธอก็รู้公平君花木子なんて卑怯だよเธอมันใจขี้ขลาดที่ทำให้โคเอคงได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ดูว่าไอเอกะนั้นก็ไม่ค่อยตะโกนอะไรออกมาเลยจนกระทั่งเธอโมโหตอนนี้แหละก็ไม่รู้นะว่าผู้คนที่โมโหเนี่ยเขารู้สึกแบบนี้กันหรือเปล่ามันทำให้ความรู้สึกของคนนั้นได้แสดงความรู้สึกออกมาอย่างแท้จริงมันทำให้ผมรู้สึกอยากจะวิ่งหนีเลยแหละแม้กระทั่งตอนนี้ผมเองก็พยายามที่จะหยุดความโกรธเกลียวของไอเอกะแต่ในเวลาเดียวกันผมรู้สึกโล่งอกทำไมนะโคเอคุณไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะถึงแม้ว่าฉันจะไม่ทำอะไรสักอย่างที่เธอเกลียดฉันก็ตามแต่ว่าแต่ว่านะโคเอคุงเนี่ยไม่ได้ทำอะไรกับเธอสักหน่อยไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมแค่ปกป้องไอ้กาเจย์อันโตเนียนนั่นแหละสำหรับเธอแล้วนี่เป็นการแสดงความเป็นศัตรูอย่างชัดเจนอันตาと一緒にいるでしょうがそいつはแต่มันนั่นอยู่กับเธอนะไม่ใช่ฉันซะหน่อยเห็นมั้ยเยนั่นเนี่ยมันก็ชอบแอคท่าเหมือนกับว่าเป็นผ้าสะอาดอะแหละだいたいあんたもすごいわね人の彼氏に手出しておいて今度はそいつแต่ล่ะนะมันก่อนนะตอนแรกอะจะพยายามขโมยผู้ชายฉันแล้วตอนนี้ก็จะขโมยหมาได้เลยไงそういう女とつるむやつもさ何されたって当然でしょแหมก็ต้องโมโหกับผู้ชายที่ต้องคบกับคนอย่างเธอน่ะตกใจนะเนี่ยเธอพยายามที่จะรังแกไอ้กะเพราะว่าไม่ได้ชอบเธอสักนิดแต่พอฟังเหตุผลแล้วเนี่ยก็มีแค่นั้นจริงอ่ะผมตกใจมากเลยที่อันเตอร์เน็ตพูดออกมาอย่างตรงประเด็นเป๊ะแบบนี้ならヤクシジ君にだって同じことすればいいแล้วเธอทำแบบนั้นฮักคุชิจิคงหรือเปล่าそれに私はあの人のことなんてなんとも思ってないものなのにあなたはฉันไม่ได้คิดอะไรกับคนนั้นเลยแล้วตอนนั้นเธอก็いつまでもしつこく何もってみっともないって思わないのแล้วก็เธอก็มารังแกฉันด้วยเหตุผลงูแบบนั้นเธอเองก็จะหักส่องกระจกบ้างไหมยะอะไรตอนนี้คิ้วของเยอะอัตโนิตขมวดเป็นตุ่มแล้วดูเหมือนว่าคำพูดของไอกะนั้นจ
จะทำให้เธอเริ่มค่อยๆนับหลุดมากกว่ากำปั้นเมื่อตะกี้นี่เหมือนกับว่าเธอกำลังจะพูดตรงกับประเด็นของการรังแกแบบชัดเจนคงจะเป็นอะไรสักอย่างที่ความหยิ่งยโสนั่นคงจะเก็บไว้ไม่อยู่แน่ๆและแต่นะนานี่ชูซันอะไรฮะชักโมโหแล้วนะยะไอ้อะเองก็กำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ว่าอันเตอร์เน็ตก็หันกลับไปโดยไม่สนใจเธอเองก็พยายามจะพูดอะไรมากกว่านี้แต่สำหรับผมแล้วดูเหมือนว่าไอ้อากาศนั้นก็เหมือนพยายามจะหยามหน้าชัดๆชิคาโมโกกุซายซายอักโถไว้เหม็นชิบหายเลยเบ้และเธอก็จากไปอย่างโมโหเหมือนกับคนขี้แพ้ก่อนที่จะจากไปก่อนที่ลูกสมุนของเธอจะเดินตามและใจที่เธอหายไปแล้วบรรยากาศความกดดันนั้นก็ค่อยๆกระจายหายไปคนบางคนก็เริ่มที่จะเปิดหน้าต่างออกมาเพราะว่าเริ่มทนกลิ่นไม่ไหวแล้วเฮ้ยทากามิเหม็นนะเว้ยรีบทำความสะอาดชุดก่อนเลยเดซี่เนี่ยไม่ใช่ความผิดของเขาหรอกนะเป็นความผิดของคนที่ทำแบบนี้ต่างหากความผิดไม่ใช่ของโฮเฮคุงเหรอแล้วพวกเธอสองคนทำอะไรฮะตอนนี้ผู้คนรอบๆตัวเราก็เริ่มลอกเยอแอนโทเน็ตแล้วเหมือนกับว่าเหมือนจะเริ่มเปิดศึกยังไงอย่างนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ได้พวกนั้นจะไม่ได้คิดอะไรเลยบางทีอาจจะเป็นคิดว่าเป็นเรื่องการแสดงเฮ้ยไอ้กะใจเย็นๆก่อนตอนนี้ผมก็เริ่มคว้ามือเธอและดึงเธอออกมาจากพวกผู้ชายพวกนั้นแล้วก็กระซิบไปที่หูเธอไปต่อร้องต่อเถียงกับคนพวกนั้นน่ะมันดูโง่เขานะแต่ว่าแต่ว่าฉันน่ะเธอหงุดหงิดด้วยความโมโหเธอก็ร้องไห้ออกมาแต่ผมก็ยิ้มแล้วก็พยักหน้าเอ้ยอย่าแสดงตัวแบบนั้นเด้อแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกผมเองก็เดินออกไปพร้อมกับตะกาโอ้โหโคตรไม่เท่เลยนี่ไปซักสไตมันลบโกนคนอื่นเขาถึงแม้ว่าจะเปิดหน้าต่างไปโต๊ะของผมนั้นก็มีแต่กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เต็มไปหมดและหลังจากนั้นผมก็เอาเสื้อผ้าทั้งหมดไปใส่ในถังชักโว้ถึงแม้ว่ามันจะเปียกแต่ผ้านั้นก็ออกกลิ่นทันทีที่สัมผัสรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้กลิ่นพวกนี้แทบทำสลบได้เลยนะน่ะบางทีเพราะว่าประสาทสัมผัสของมนุษย์นั้นอาจจะต้องไวสัมผัสต่ออะไรสักอย่างหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความเก่าแก่โบราณกาลก็ได้แต่ว่าพอเทียบกับสิ่งที่ทำกับเอ็งกะแล้วนี่มันก็แค่ปัญหาเด็ดทั่วเท่านั้นเดี๋ยวฉันช่วยนะไอ้กาก็อยู่ข้างๆผมและเริ่มทำความสะอาดสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเธอไม่ต้องผมพยายามที่จะบอกเธอแต่ดูเหมือนว่าเธอพยายามที่จะช่วยผมเพราะว่าสิ่งที่เธอถูกกระทำแบบนั้นเพราะว่าเธอพยายามจะช่วยเหมือนกับสิ่งที่ฉันโดนเพราะงั้นก็ไม่รู้นะว่าเธอจะพูดอะไรผ
ผมก็เลยบอกให้เธอเงียบไปก่อนดีกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกไอ้กะไม่เป็นไรใช่ผมก้าวต่อไปเพราะว่าไอ้กะสติแตกเพราะว่าผมนั่นแหละเอาจริงๆแล้วผมก็รู้ว่าผมจะต้องถูกรังแกแบบนี้แน่ๆผมก็เลยตัดสินใจที่จะหยุดพูดอะไรมากแล้วก็ไม่รู้สึกเศร้าหรือรู้สึกโกรธเคืองอะไรจริงๆแล้วผมก็รู้สึกเลยว่าตอนนี้ผมก็เป็นกระโถนเยี่ยวให้กับคนทั้งห้องแล้วแหละสยามะแล้วก็อิโอกิคนที่เคยเรียกว่าเพื่อนมาก่อนก็ไม่พูดอะไรอีกแล้วนอกจากมองมาที่ผมไม่มีอะไรอีกต่อไปแล้วเขาไม่ได้มาพูดอะไรกับผมอีกแล้วแต่พวกเขาก็พยายามจะอยู่ห่างจากผมมากกว่าผมเองก็ไม่แคร์อะไรอีกต่อไปแล้วไอ้แกก็ไม่รู้สึกแบบนั้นเลยถึงตอนนั้นเธอก็ยังโมโหเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเธอเริ่มโมโหเพราะว่าเธอคิดถึงผมเพราะอะไรบางอย่างผมรู้สึกเลยว่ามันทำให้ผมรู้สึกชื่นใจมากขึ้นผมก็เลยมองไปที่รอบๆห้องเหล่าผู้คนที่ยืนอยู่รอบผมนั้นดูเหมือนกับไอ้โง่ที่ไม่รู้อะไรสักอย่างแล้วทำตัวเด่นเหมือนผมเฮ้ยพวกเองอะรู้ไหมพวกเองเนี่ยเคยเข้ายุ่งกับเรื่องที่มันจริงจังแบบนี้เพื่อตัวเองบ้างไหมผมรู้สึกแบบนั้นผมมีไอ้กะผมดูที่ไอ้กะแล้วก็เข้าไปใกล้ๆเพื่อไปกระซิบข้างหูเธอผมไม่อยากจะให้ผู้ชายคนอื่นได้ยินเรื่องนี้อย่าให้เรื่องนั้นรบกวนจิตใจเธอแหละแบบนี้ดีแล้วเพราะว่ามันควรจะเกิดขึ้นกับผมนั้นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับเธอต่อเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกนี่ให้หมดแต่ว่าประเด็นหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรที่ต้องไปถวยอีกต่อไปแล้วความรู้สึกยินดีที่อยู่เคียงข้างเธอนั้นทำให้ความรู้สึกเจ็บปวดนั้นห่างไกลไปแล้วก็นะฉันน่ะไม่อยากจะให้เธอต้องถูกรังแกอีกต่อไปแล้วฉันเกลียดเรื่องแบบนั้นมากถึงกระนั้นเธอจะพูดแบบนั้นเพราะว่าเธอเข้าใจมันดีอย่างนั้นเหรอถึงแม้ว่ามันจะเพื่อฉันผมพยักหน้าแล้วก็ยิ้มเอาจริงๆนะผมก็ไม่เห็นรอยยิ้มของตัวเองหรอกแต่ว่าดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ใบหน้าของเธอแล้วมันก็คงจะเป็นรอยยิ้มที่มีความมั่นใจมากมายあのねこんなこと言ったらその罪で私地獄行きかもしれないけどแต่ว่านะถ้าพูดไปแบบนั้นแล้วก็ฉันตกนรกแน่เลยแต่嬉しいよ光栄くんฉันมีความสุขมากเลยนะ光栄くんแล้วก็ทำความสะอาดเสื้อผ้าแล้วก็เช็ดโต๊ะด้วยกันไอ้กะนั้นก็จุ่มนิ้วไปที่น้ำก่อนที่จะเขียนอะไรบางอย่างบนโต๊ะฉันหลับเธอกลิ่นจากผ้านั้นก็หายไปตามช่วงเวลา